กระทรวงพลังงานและปตท.ได้จัดกิจกรรมยังเจเนจี้ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการทราบแล้วเปลี่ยนของกระทรวงพลังงานโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่วังจันทร์วัลเล่จังหวัดระยองและเปิดรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศไม่จำกัดคณะเพื่อเข้าอบรมหัวข้อความรู้ด้านพลังงานโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมามอบความรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรมไม่ว่าจะเป็นด้านการอนุรักษ์พลังงานด้านพลังงานหมุนเวียนและในหัวข้ออื่นๆนะครับรวมทั้งผู้เข้าอบรมยังได้ไปเยี่ยมชม PTTEP Technology and Innovation Center และยังได้อบรมในหัวข้อ Online Content Production ทำคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจผู้ชมโดยผู้จัดงานหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพลังงานและเผยแพร่ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานต่อให้แก่เพื่อนๆและสื่อสังคมออนไลน์และนำความรู้ทั้งทางด้านพลังงานและการผลิตสื่อออนไลน์มาใช้ในการประกวดกิจกรรมคลิปสั้นหลังจบการอบรมคลิปสั้นที่ชนะเลิศจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของปตท.อีกด้วยนะครับนี่คือหนึ่งกิจกรรมดีๆจากกระทรวงพลังงานและบริษัทปตท.ที่ส่งต่อถึงผู้เข้าอบรมทุกท่านครับ